สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยโสธราจ้าอันนี้จุดที่2หลังจากที่เราไปวัดเชียงทองนะคะหรือเสียงทองแล้วนะคะเราเดินถัดมาในถนนหลวงนะคะที่จะเข้าสู่ถนนพระราชวังนะคะในอาณาจักรล้านช้างนะคะอันนี้คือถนนหลวงนะคะท่านผู้ชมคะเราเรียกว่าถนนหลวงเนาะเป็นถนนโบราณนะคะที่พระราชวงศ์พระราชนิกูลจะเสด็จนะคะมาตามถนนนี้นะคะแม้แต่จะมีงานพระราชพิธีต่างๆก็ตามนะคะก็จะมาในถนนนี้นะคะซึ่งในถนนเส้นเดียวกันนี้นะคะก็จะมีวัดอยู่เป็นจำนวนมากก่อนการที่เราจะเดินทางไปสู่สถานที่แห่งพระราชวังแล้วก็หอพิพิธภัณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ของเจ้ามหาชีวิตนะคะซึ่งเป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธรูปพระบางจนเป็นที่มาของคำว่าหลวงพระบางนั่นเองนะคะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เคยไปอยู่ที่ประเทศไทยถึง2ครั้ง2คราด้วยกันแล้วก็ถูกเชิญมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระองค์นะคะพระพุทธรูปพระองค์นี้นะคะเรียกว่าเทพเทวดาที่มารักษาเนี่ยนะคะก็ต้องการให้กลับมาคืนสู่ณสถานที่แห่งนี้เหมือนเดิมนี่คือวัดนะคะอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ได้นำเรียนทุกท่านไปเมื่อตะกี้นี้ถือว่าเป็นวัดโบราณนะคะมีอายุนะคะหลักหลายร้อยปีเช่นเดียวกันนะคะจากการสัมภาษณ์กลุ่มชนที่อยู่ในที่นี้บอกว่านี่คือเป็นวัดโบราณอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระราชนิกูลนะคะพระราชวงศ์เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นวัดที่เป็นวัดที่งดงามสวยงามมากเลยนะคะนี่อันนี้มีหอด้วยนะคะหอมีความงดงามแล้วก็มีความสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยเรียบง่ายนะคะแต่หรูเรียบง่ายแต่ดูแบบงดงามสวยงามมากนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ค่ะเนาะโอเคนะคะอันนี้นะคะงามสวยงามจริงๆนะคะนี่นะคะอันนี้เรียกว่าวัดสุวรรณศรีบุญเฮืองนะคะวัดศรีบุญเรืองสิริรามนะคะนี่วัดศรีบุญเฮืองนะคะเป็นวัดเก่าแก่โบราณนะคะท่านผู้ชมงดงามสวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบล้านสร้างหน้านะคะงดงาม